สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเวสล่านะครับผมกับแก๊งสาวออฟฟิศหัวใจหมอปลายในเอพิซอดที่3แล้วนะครับผมสำหรับในเอพิซอดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็คือเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะถ่ายทอดออกมานะครับในรูปแบบผสมผสานหลายๆอย่างเข้าไปนะครับผมเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเป็นครีเอทีฟการเป็นครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะผมจะถ่ายทอดออกมายังไงนะครับผมเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเชิญครับองุ่นเธอเลิกบ่นว่าอ้วนสักทีเถอะฉันน่ะขึ้น1กิโลอีกแล้วอ่ะจะไม่ให้บ่นได้ยังไงอ่ะสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าหยุดย้ำสักทีเถอะน่ะหนวกหูน่ะทำไมเธอเองก็เลิกย้ำสักทีเถอะน่ะหนวกหูจะย้อนเหรอจะย้อนฉันกลับเหรอแอปเปิ้ลแอบมองดูอยู่ห่างๆนะครับอางุ่นและมะปางมองหน้ากันเงียบๆก่อนจะแยกย้ายกันไปแบบนี้ไม่ดีแล้วมั้งคะ พี่ส้มอะไรเหรอพี่อางุ่นกับพี่มะปางเขาทะเลาะกันอีกแล้วอะค่ะเรื่องปกตินะอย่าคิดมากเลยน้องแอปเปิ้ลพี่ส้มคะจ๋าทำไมพี่องุ่นพี่มะปางแล้วก็พี่ส้มถึงมาอยู่อพาร์ตเมนต์ห้องนี้ด้วยกันได้ล่ะคะก็แชร์ค่าห้องพักไงขอโทษนะคะหนูคงถามไม่ตรงประเด็นมั้งคะถึงเราจะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องแชร์ค่าห้องด้วยกันเถอะหนูหมายถึงว่าพวกพี่ทั้ง3คนน่ะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอะคะส้มมองเงียบๆดาวน์โหลดดิ้งอิอิจริงๆแล้วพวกเรา3คนมารู้จักกันตอนทำงานแล้วนั่นแหละนะเอ๊ะได้ยังไงอะคะก็นะเรากับพี่ทำงานอยู่บริษัทออกแบบโฆษณาดิจิตอลใช่ไหมล่ะค่ะย้อนกลับไปราว2ปีก่อนนะตอนนั้นพี่ได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับบริษัทสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งหนูขอเดานะคะใช่ที่ที่พี่องุ่นเขาทำงานหรือเปล่าคะอืมถูกต้องเลยเราไปเป็นหมอดูได้เลยนะเนี่ยได้ยังไงต่อล่ะคะตอนนั้นน่ะอางุ่นน่ะน่ากลัวกว่าที่เธอคิดน่ารู้ไหมเอ๊ะคุณออกแบบฟอนต์ไม่ถูกก็บอกแล้วว่าให้ออกแบบฟอนต์ลักษณะที่เรากำหนดเอาไว้ใช้สีนี้ได้ยังไงก็บอกแล้วว่าทีมคือสดใสวัยรุ่นหวานเย็นทำไมถึงเลือกสีที่ฉูดฉาดแบบนี้ล่ะคะโอ้ลูกค้าจี้กระตุกได้ตัวขนาดนี้พวกพี่ไม่โกรธแย่เลยเหรอคะเพราะต้องทำติดต่อได้1เดือนพวกคนอื่นในทีมก็พากันหัวร้อนไปกันเป็นแผลเลยแล้วพี่ล่ะคะพี่น่ะไม่คิดมากหรอกนะสุดท้ายคือทุกคนเกือบจะทิ้งงานกันเพราะว่าไม่พอใจที่องุ่นให้แก้แล้วแก้อีกอยู่ตลอดเลยแต่พอพี่นี่แหละที่คอยประสานงานให้เลยทำให้ทุกคนอ่ะเย็นลงได้เหรอคะโธ่พี่ก็ทำงานจริงจังนะแล้วคุยกันยังไงพี่องุ่นก็ยังยอมไม่ผ่านล่ะคะท่านที่จริงแล้วคนที่จ้างบริษัทองุ่นเพื่อให้ช่วยจัดการโปรโมตแล้วบริษัทองุ่นก็มาจ้างพวกเราอีกทอดนึงลูกค้าตัวจริงของพวกเราก็คือบริษัทของป้าปางเฮ้ตอนที่ต้องไปเจอกับป้าปางองุ่นให้พี่มาได้แค่คนเดียวเป็นคนประสานงานนั่นแหละนะแปลว่าพี่ป้าปางคือลูกค้าตัวจริงเหรอคะก็ไม่เชิงนะพูดได้ถูกก็คือมะปางเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทที่จ้างเราทั้ง2บริษัทอยู่ต่างหากล่ะอ๋อพอแบบนี้พวกพี่ทั้ง3คนก็เลยรู้จักกันสินะคะทำไมฉันต้องจ้าง2บริษัทให้ทำงานชิ้นนี้ชิ้นเดียวด้วยคะเอ๊บริษัทคุณก็รับทำโฆษณาบนเว็บอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะก็แล้วทำไมต้องมาจ้างเอาซอร์สด้วยก็บอกแล้วนะคะว่าโควต้ารับออเดอร์บริษัทของฉันน่ะเต็มแล้วแล้วคุณส้มใช่ไหมคะคิดได้ไงถึงทำตามใจกันได้คะไองานที่ผ่านมาตลอดเดือนที่แล้วเนี่ยไม่งั้นเราจะมีทีมมีเทมเพลตมีกำหนดฟอนต์เพื่ออะไรกันล่ะคะไอที่เราเรียกทีมคุณมาประชุม2ครั้งก่อนน่ะมันไม่เข้าหูเลยเหรอคะเอาล่ะค่ะขอทราบความคืบหน้าด้วยค่ะทางฉันรักษาเงื่อนไขตามที่ทางคุณกำหนดต
ามที่ระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วค่ะจะโบยว่าเป็นเพราะเอาซอร์สขาดความรับผิดชอบใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวก่อนค่ะทีมกับเทมเพลตและรูปแบบฟอนต์ของทางคุณมันล้าสมัยมากจนไม่ตอบโจทย์ในงานนี้แล้วค่ะมันใช่ข้ออ้างที่คุณพูดกับลูกค้าเหรอคะสถานการณ์คือทีมครีเอทีฟมองว่ามันเป็นปัญหานะคะใช่ไหมคะคุณส้มคือใช่ค่ะใช่ค่ะต้องให้ฉันพูดไหมคะจะเอาไปค่าเงินจะทำงานกันไหมคะต้องให้พวกเราที่เป็นลูกค้ารอไปอีกกี่เดือนสิ้นเดือนที่2เดือนนี้เลยไหมฉันไม่ทราบนะคะว่าต้องเรียนจบอะไรถึงจะได้มาเป็นครีเอทีฟอ่ะหรือต้องมีกระบวนการทำงานยังไงหรือจะต้องทำงานกันยังไงแต่ถ้าครีเอทีฟทำงานไม่ทันตามกำหนดหรืออ้างโน่นอ้างนี่กับลูกค้าดีแต่ล่อของชาวบ้านขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจอ่ะเขาเรียกว่าไอ้พวกขาดความรับผิดชอบฮะคุณคิดเองจริงๆเหรอทำไมมันเหมือนไปล้องานของบริษัทนั้นนี้มาคิดว่าฉันตาถั่วเหรอคะที่คุณจับมาผสมกันมั่วไปหมดแล้วมาอ้างว่าเป็นของคุณน่ะมาปางชะงักแล้วทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบบริษัทฉันเป็นตัวตลกเหรอคะที่จะขีดเขียนภาพลักษณ์ใหม่ยังไงก็ได้เขานิยมกันกระแสเขาชอบกันแบบนี้ก็แล้วมันใช่เหตุผลมาทำลายภาพลักษณ์บริษัทของฉันเหรอคะไม่มีลูกค้าคนไหนชอบคนเรื่องมากหรอกค่ะแล้วพวกเราก็ไม่สามารถเลือกผู้จ้างวานตามที่อยากได้จะพูดแบบนี้ใช่ไหมคะบอกมาสิคะทีมงานของคุณคิดยังไงกับงานชิ้นนี้มันทำไมถึงตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ขนาดนี้อันที่จริงผู้ที่ถูกก็คือพวกพี่พยายามที่จะปรับทีมแล้วก็ปรับฟอนต์ให้เข้ากับยุคสมัยอย่างลงตัวระหว่างของเดิมกับสมัยนิยมนี้อยู่พี่ก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังทั้งวัตถุประสงค์ความต้องการตลอดจนเกิดอะไรขึ้นกับพวกพี่และทุกคนในทีมคิดยังไงถึงทำงานชิ้นนี้และทำแบบนี้ออกมาโอเคค่ะไร้สาระมาปางตัดบทคะผู้บริหารของฉันเขากำหนดไว้ชัดเจนตามเงื่อนไขจ้างวานที่เราต้องการคุณจะทำอย่างที่หวังไม่ได้เข้าใจไหมอ๋อจะบอกว่าศิลปะมันต้องคิดนอกกรอบเหรอคะแปลว่าผู้จ้างวานไม่ได้ตามที่อยากจะได้เลยใช่ไหมคะหรือจะบอกว่าเส้นของบริษัทของฉันล้าหลังขอโทษนะคะเราใช้ทีมใช้เทมเพลตใช้ฟอนต์นี้มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทตอนนี้นะวัยรุ่น Gen Z และวัยรุ่นทำงานที่เป็น 7N เนี่ยและเด็กรุ่นใหม่ใน Gen หลังๆเนี่ยเขานิยมตามที่พวกเราไร้สาระแต่นั่นมันกลุ่มลูกค้าบริษัทของคุณในงานครั้งนี้ไม่ใช่ฉันถึงบอกยังไงล่ะคะว่าพวกคุณกำลังเสือกในสิ่งที่พวกเราไม่ได้คาดหวังภาพลักษณ์งานชิ้นนี้คือภาพลักษณ์ของบริษัทดิฉันไม่ใช่ของคนภายนอกมาตัดสินก้มหน้าทำตามที่พวกเราจ่ายและสั่งไปซะตอนนั้นพี่เงื้อมือกำลังจะตบมะปางแต่หยุดเอาเลยเอาเลยส้มเย็นลงแล้วทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบนะครับเข้าใจหรือยังคะคุณส้มทำไมฉันถึงให้แค่คุณมาถ้าทำแล้วมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมคะคุณส้มฉันเข้าใจในความหวังดีของบริษัทของคุณที่ผ่านมาฉันถึงช่วยแก้และประสานงานให้เพราะมีคนกลางไงรู้ว่าจะต้องเจอกับคุณอีกฉันถึงต้องเลือกวิธีการแบบนี้ล่ะค่ะบริษัทเธอก็ไม่ได้ทำงานใหญ่อย่างที่เธออ้างมาตั้งแต่ต้นนี่ทำไมต้องให้ฉันจ้างเอาซอสเพิ่มด้วยเพราะพวกเราก็อยากได้ไอเดียใหม่ๆและวิธีการใหม่ๆด้วยเฮ้ยอย่างที่เราคิดนั่นแหละแอปเปิ้ลอย่างที่เรารู้นั่นแหละองุ่นน่ะทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการของบริษัท
และก็อย่างที่เราก็รู้กันดีว่าองุ่นน่ะเก่งในหลายๆด้านมากโดยเฉพาะในงานสายอาชีพนี้พี่ในตอนนั้นก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าสมมุติว่าพี่ทำทุกอย่างพังบริษัทของเราไม่ใช่แค่เสียรายได้แต่เราจะเสียพาร์ทเนอร์ไป2บริษัทและที่สำคัญมะปางไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างเราตั้งแต่ต้นแค่ให้องุ่นทำงานตามที่สั่งตามเติมเลยก็สิ้นเรื่องใช่ทั้งวิธีการกระบวนการคิดขั้นตอนเทคนิคของบริษัทเราทั้งหมดจากองุ่นตบหัวส้มด้วยม้วนหนังสือพิมพ์ฉันมีจรรยาบรรณสำนักพิมพ์แล้วก็ครีเอทีฟอยู่นะเราไม่ลอกงานและสิ่งที่เธอมีอยู่แล้วบรรทุเรศในสายอาชีพเราทำงานมาได้กี่ปีแล้วอ่ะเราน่ะก็2ปีกว่าค่ะอ๋อก็ไล่ๆกับฉันเลยของฉันก็เหมือนกันสุดท้ายพี่ก็ไปเกี้ยกล่อมทีมงานของบริษัทเราให้เย็นลงได้โดยพี่ไม่ได้พูดเรื่องที่เกิดขึ้นในการประชุมวันนั้นและงานก็เสร็จตรงตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ค่ะแล้วบริษัทเรา3บริษัทก็ทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นจนเรา3คนมักจะทำงานร่วมกันจนกระทั่งมะปางเนี่ยลาออกแล้วหันมาจับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์เลยซื้อห้องนี้ในอพาร์ตเมนต์แล้วชวนพี่กับองุ่นมาอยู่เพื่อช่วยแชร์ค่าอพาร์ตแชร์ค่าผ่อนห้องในแบบของค่าเช่าเดี๋ยวนะคะอย่างพี่โซ่มาดูพอจะเดาได้ค่ะแต่ทำไมพี่องุ่นถึงมาช่วยอยู่หารค่าห้องนี้ด้วยล่ะคะแอปเปิลน่ะยังไม่รู้สินะองุ่นน่ะจริงๆอ่ะต้องอยู่ห้องเช่าคนเดียวและต้องไปทำงานและต้องทำงานโดยที่ส่งเงินให้ที่บ้านด้วยทำให้เรื่องมากกับค่าเช่าและเลือกที่ไม่ได้อย่างนี้นี่เองส้มอย่าลืมนะเธอติดเงินฉันอยู่ 2,000 บาทแง่ส้มฉันจ่ายค่าห้องส่วนของเธอจนจะครบมือแล้วนะเมื่อไหร่จะคืนองุ่นกับมะปางมองหน้ากันหยุดทุเรียนนั่นฉันจะเก็บไว้กินองุ่นมองหน้ามะปางก่อนจะฉกทุเรียนในถาดไปกินเองแล้วก็เดินหนีไปเดี๋ยวก็มาบ่นว่าอ้วนอีกหรอกแย่งหมูตอนนี่แย่งฉันกินทุกวันเนี่ยจนฉันน้ำหนักลดมาได้2เดือนแล้วนะเนี่ยรู้ไหมแอปเปิลยิ้มแล้วหัวเราะห้องนี้ทั้ง3คนถึงอยู่ด้วยกันได้จนมาถึงวันนี้นี่เองแอปเปิลพี่ขอยืมเงินไม่ให้ค่ะend of episode 3ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ episode ที่3นี้นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเริ่มรู้สึกนะครับว่าคอนเทนต์ทั้งในยูทูบเบอร์หรือในครีเอทีฟนะครับผมมันมี2กระแสหลักก็คือคนที่พยายามที่จะสร้างสไตล์ของตัวเองและคนกลุ่มที่2ก็คือคนที่ฉกฉวยเราพูดกันตามตรงนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆก็คือคนที่ฉกฉวยความสำเร็จจากคนอื่นซึ่งปัญหาก็คือว่าไม่ใช่ว่าใครมามองว่าผิดหรือถูกหรอกครับมันมาอยู่ที่ว่าสามัญสำนึกของคนมากกว่าคือต้องเข้าใจก่อนครับว่าคนเนี่ยมันมีเหตุผลแล้วเหตุผลเนี่ยมันจะอ้างยังไงก็ได้ครับคือจะมาอ้างว่าป่วยหรืออ้างบอกว่าไม่มีเวลาก็ได้ครับเพื่อที่จะทำอะไรไม่ดีบางอย่างแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ความขาดความรับผิดชอบในสายอาชีพของการเป็นครีเอทีฟนั่นเองนะครับเนาะก็ตามนั่นแหละครับคือคำว่าอาชีพคำว่างานมันเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบเป็นสำคัญเมื่อมีความรับผิดชอบนะครับผมมันก็จะมีจรรยาบรรณตามมาและก็มีการพยายามทำงานอะไรก็แล้วแต่ออกมาในภายหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำ YouTube นะครับผมว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่ควรจะมีมากที่สุดในการเป็นครีเอทีฟหรือจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่คือการมีความรับผิดชอบนะครับคือทุกวันนี้ผมยังทำไม่ได้เลยนะคือการที่จะโพสต์คลิปให้มันตรงตามเวลาเงี้ยยังทำได้ยากนะครับเนาะผมเองก็ไม่มีข้ออ้างหรือมีเหตุผลจะมาปากนะครับหรือเอามาพูดนั่นแหละเพราะว่ามันเอาอะไรก็มาอ้างก็ได้ล่ะครับเพื่อที่จะบอกว่างานของผมล่าช้านึกออกใช่ไหมครับท่านผู้ชมสุดท้ายคือถ้าคุณงานล่าช้ามันก็คือข้อเท็จจริงที่ลูกค้าหรือก็คือผู้ชมหรือผู้ Subscribe ทุกคนเนี่ยเห็นอย่างตรงกันเลยว่าเฮ้ยคลิปนี้แม่งมาช้ากว่าเดิม1วันนั่นแหละครับผมคือการขาดความรับผิดชอบของผมซึ่งผมเองก็จะปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่รับปากด้วยว่ามันจะทำได้
โอเคนะครับเนาะทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดง่ายๆครับคือการมีความรับผิดชอบและการมีจรรยาบรรณครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนี้แล้วก็เจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ